ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับกับรายการ Sport Today Extra นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับกลับมาที่ฟุตบอลบ้านเราบ้างนะครับซึ่งวันนี้ครับ AFF Suzuki ครับไทยจะพบกับฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเกมแรกก็เสมอกันไป0-0ที่มะนิลาครับในแมตช์แรกนะครับทีมชาติไทยก็บุกไปเสมอกัน0-0ที่มะนิลาซึ่งในนี้ครับจะกลับมาแข่งขันกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับซึ่งเราก็ได้เล่นเป็นทีมเหย้านั่นเองสภาพทีมครับจะไม่มีกิรติเขียวสมบัติครับที่กล้ามเนื้อต้นขาฉีกหมดสิทธิ์ลงสนามตลอดรายการครับรวมไปถึงอดิศักดิ์ไกรสอนครับที่ติดโทษแบน1นัดครับเนื่องจากถูกใบแดงในเกมที่ผ่านมานะครับ2ผู้เล่นที่มีใบเหลืองติดตัวครับประกอบไปด้วยสารัตน์อยู่เย็นกับธนบูรณ์เกษารัตน์นะครับหากพลาดโดนใบเหลืองอีกใบหนึ่งนะครับก็จะหมดสิทธิ์ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศหากไทยสามารถผ่านเข้ารอบไปได้นะครับทีมชาติไทยครับจะลงสนามในระบบ 4-3-3 สารัตน์อยู่เย็นชริวชปุยนะครับและก็ประกิตดีพร้อมคุมแดนกลาง3ประธานแนวรุกครับมงคลทศกรัยเกริกฤทธิ์ทวีการนะครับโจมตีริมเส้นโดยมีชนาธิปสงกสินเมสซี่เจนะครับเล่นกองหน้าตัวเป้าส่วนทางด้านโทมัสดูลี่ครับกุนซือชาวอเมริกันของฟิลิปปินส์ครับก็ยอมรับว่าทีมนั้นค่อนข้างเป็นรองทีมชาติไทยอยู่แต่ก็ยังหวังลุ้นเสมอแบบมีสกอร์ครับเพื่อผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศสภาพทีมครับต้องเช็คความฟิตของไดซุเกะซาโตะครับแบ็คซ้ายตัวเก่งที่ถูกเปลี่ยนตัวอ่อนในแมตช์แรกรายเดียวตัวหลักรายอื่นครับยังอยู่กันพร้อมทั้งฟิลยังฮัสแบรนด์นะครับมาร์คฮาร์ดแมนแล้วก็โรเบิร์ตกีอาร์คุณผู้ชมก็สามารถตามเชียร์ทีมชาติไทยได้ครับตั้งแต่เวลา 18:55 เป็นต้นไปครับทางช่อง Fox Sport HD นะครับก็ได้ชมกันแบบชัดๆเลยนะเกมนี้คือไทยเราต้องปรับแทคติกพอสมควรนะคะจากเกมที่แล้วนะคะหลังจากที่ไม่มีทางด้านของอดิศักดิ์ไกรสอนนะคะแต่ก็โชคดีที่ว่าโดนแบนไปแค่1นัดค่ะซึ่งถามว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลไหมกองหน้าไทยเองก็ยังมีกันเหลือเฟือนะคะทั้งมงคลทศกรัยสมปองสอเล็บนี่ยังไม่ได้ลงเลยนะคะก็ต้องรอดูกันนะคะว่าในส่วนของแทคติกถ้าเกิดว่าเกมเป็นไปตามนี้เนี่ยถือว่าวันนี้โค้ชซิโก้จัดเต็มจริงๆนะคะในการที่จะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้แฟนๆชาวไทยก็เป็นกำลังใจให้ได้เห็นว่าบางคนนี่ไปรออยู่หน้าราชมังคลากีฬาสถานแล้วนะคะตั้งแต่ตอนนี้นะครับค่ะเพราะว่ามีบัตรโซน W ที่ตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ 1,500 ใบสุดท้ายขายในราคา300บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ไปได้เห็นว่าจะเปิดขายตั้งแต่ 13:00 นเป็นต้นไปค่ะก็ไปติดตามเชียร์กันได้นะครับไปถึงที่จริงก็ได้หรืออยู่หน้าจอชมทรูวิชั่นก็ได้ค่ะวันนี้การจราจรแถวๆราชมังคลากีฬาสถานก็น่าจะติดพอสมควรยังไง คุณผู้ชมก็ระมัดระวังด้วยนะคะใครที่ไปชมไปเชียร์กันที่สนามแล้วที่สำคัญนะคะชมด้วยฐานะความเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่มีในส่วนของกรณีหรือมีปัญหาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนั่นเองค่ะกีฬานะครับค่ะใช่แล้วค่ะคราวนี้เรามาต่อที่บาสเกตบอล NBA กันบ้างค่ะแข่งขันกันหลายคู่เลยเรามีคู่นี้มาฝากกันยังแข่งกันไม่จบสู้กันสนุกทีเดียว LA Lakers เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน Sacramento Kings ค่ะรายการแข่งขันบาสเกตบอล NBA Regular Season ค่ะระหว่าง2014-2015ขณะนี้ยังทำการแข่งขันอยู่นะคะณ Tuesday Night LA Lakers เปิดสนาม Staples Center ต้อนรับการมาเยือนของ Sacramento Kings คู่แข่งร่วมสายตะวันตกตอนนี้แข่งอยู่ในช่วงของควอเตอร์ที่3เหลือเวลาอีกนาทีกว่าๆนะคะก็เป็นทางด้านของLA Lakers นะเจ้าบ้านที่ยังตาม Sacramento Kings อยู่75-79ถือว่าเล่นกันอย่างสูสีค่ะด้วยสถิติก่อนเริ่มเกมนี้ Sacramento Kings มีสถิติชนะ11แพ้10เกมส่วน LA Lakers นั้นแพ้มาแล้ว3เกมติดมีสถิติชนะ5แพ้16เกมนั่นเองค่ะอันนี้เราตัดสดเลยนะคะจาก NBA TV ช่อง674ค่ะแล้วก็นี่คือจังหวะเมื่อสักครู่นี้ของทางด้านเจเรมี่ลินนะคะแต่น่าเสียดายโอ้โหก็โดนปฏิเสธการทำแต้มออกไปอย่างเดือดเดี๋ยวเรามารอลุ้นนะคะสำหรับจังหวะนี้จะชูตลูกโทษได้หรือเปล่าเรียบร้อยค่ะแล้วก็ทำแต้มให้กับทางด้านของ LA Lakers ตามมาเป็น76-79นะคะคุณผู้ชมสนใจก็ติดตามกันต่อได้ NBA TV 675ค่ะลุ้นกันอีกลูกนึงค่ะไม่ลงนะคะแต่ก็ถือว่าห่างกันไม่มากแล้วก็ยังมีควอเตอร์4อยู่ด้วยนะคะขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นๆค่ะคลิฟแลนด์คาวาเลียสเปิดบ้านแพ้ชนะนะคะขออภัยเฉือนชนะโตรอนโตล็อปเตอร์สไป105-101ดีทรอยต์พิสตันแพ้พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ไป86-98เมมฟิสกริซลีย์ชนะดัลลัสเมเวอริกไป114-105นิวออร์ลีนส์แพลิแกนค่ะก็ชนะนิวยอร์กนิกส์ไป104-93โอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์สค่ะชนะมิลวอกกี้บัคส์ไป114-101ฟีนิกซ์ซานส์นะคะก็เป็นฝ่ายแพ้ไมอามี่ฮีทไปเพิ่งแข่งจบไป97-103นะคะ
ส่วนทางด้านของยูทาห์แจ๊สค่ะก็เอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์สไป100-96ครับก็กลับมาที่บ้านเรากันบ้าง นะครับเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาครับก็ได้มีพิธีการเปิดการแข่งขันครับกีฬาแห่งชาติครั้งที่43นะครับนครราชสีมาเกมอย่างอลังการเลยทีเดียวครับโดยมีคุณกอบการวัฒนวรางกูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับแล้วก็คุณสุวัฒน์ดิปตพันลบครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดร่วมพิธีเปิดนะครับเจ้าภาพจัดการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ครับสมกับที่เคยผ่านการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งที่24ปี2007ครับการแสดงก็มีทั้งหมด7ชุดและก็ใช้นักแสดงกว่า 1,000 คนเลยทีเดียวไฮไลท์ครับอยู่ที่การจุดคบเพลิงนะครับอุดมพรพลศักดิ์อดีตนักยกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองกีฬาโอลิมปิกเกม2004นะครับที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซก็รับหน้าที่จุดไฟด้วยการพุ่งแหลนไปที่กระถางคบเพลิงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่43ครับก็ได้เริ่มแข่งขันตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับไปจนถึงวันที่19ธันวาคมนะครับนอกจากจะเป็นนักกีฬาระดับตำนานแล้วเขายังเป็นเจ้าของประโยคสู้เว้ยด้วยนะคะครับก่อนที่จะยกน้ำหนักเขาจะเรียกกำลังใจให้ตัวเองก่อนนะคะเป็นวลีที่ฮิตทีเดียวครับในช่วงนั้นใช่ค่ะบางคนก็ยังใช้ถึงทุกวันนี้นะถูกค่ะสู้เว้ยนะก็ถือว่าแสดงถึงศักยภาพแล้วความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นอย่างดีนะคะด้วยประสบการณ์ที่แข่งขันกีฬาระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะนี่คือลีลาของอุดมพรพลศักดิ์นะคะนี่ครับสวยงามทีเดียวครับพุ่งไปจุดเพลิงนะครับค่ะก็ติดตามได้นะคะเราเริ่มทำการแข่งขันจริงๆตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วไปจนถึงวันที่19ธันวาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูการสำหรับสรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่43เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันวันแรกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ผลออกมาก็คือชลบุรีขึ้นนำไปก่อนค่ะ2เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงตามมาด้วยสระบุรีนะคะอุบลราชธานีนครราชสีมาเจ้าภาพและกรุงเทพมหานครก็อยู่คู่กันกับพระนครศรีอยุธยานะคะทำได้ที่1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงเท่ากันค่ะเมืองหลวงเก่ากับเมืองหลวงปัจจุบันนะครับจะเหรียญเท่ากันเดี๋ยวจากนี้นะคะเราไปดูโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจคืนนี้มีอะไรให้ติดตามการ True Sport Today ค่ะครับเริ่มต้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกบาร์เซโลน่าพบกับไปเอชเอตี 2:45 True Sport HD 666โรม่าพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเวลาเดียวกันนะคะ True Sport HD 2667ก็เป็นไฮไลท์ของคืนนี้เลยก็ว่าได้ครับคู่นี้น่าติดตามมากค่ะ Bayern Munich จะพบกับ CSKA Moscow นะคะ 2:45 True Sport HD 3668เชลซีค่ะพบกับ Sporting นะคะช่วงเวลาเดียวกัน True Sport 1681 ASN 677อาจจะอัมสเตอร์ดัมพบกับ APOEL ค่ะในช่วงเวลา 2:45 ทาง True Sport 2682ทางด้านของ FC Porto พบกับ Shakhtar Donetsk นะคะ True Sport 3683รับหน้าที่ถ่ายทอดสดค่ะ Atlantic นะคะจะพบกับทางด้านของ Bate Borisov 2:45 ทาง True Sport 5684ขณะที่ Maribor พบกับ Schalke 04 2:45 True Sport 6685วันนี้ AFF Suzuki Cup นะคะนัดชี้ชะตาค่ะไทยเราจะพบกับฟิลิปปินส์ติดตามได้ 18:55 ทางด้านของ Fox Sports Plus HD 680ค่ะบาสเกตบอล NBA ชิคาโกจะพบกับบรุกลินนะคะ 8:00 นของวันพฤหัส NBA TV 674 Golden State Warriors จะพบกับ Houston นะคะในช่วงเวลา 10:30 True Sport 3683ทางด้านของ True Sport HD 3668กอล์ฟกันบ้างค่ะวันเอเชียทัวร์ออสเตรเลียน PGA Championship ในรอบแรก 8:00 นะคะ Fox Sport 689ในช่วงเช้าวันพฤหัสค่ะครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการครับรวมไปถึงพวกเราได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการครับ www.facebook.com ครับ /sp2day ใช่แล้วค่ะนะปิดท้ายกันนะคะกับ World Emotion ค่ะด้วยไฮไลท์ลูกยิงทั้งหมดใน UEFA Champions League นะคะก็ได้ทราบกันไปเรียบร้อยแล้วกลุ่ม A ถึงกลุ่ม D ใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันต่อนะคะวันนี้หมดเวลาเราสองคนและทีมงานแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามยังมีในช่วงของ Sport Today 19:30 นกับการอัปเดตข่าวสารในวงการกีฬานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ